ดาวพิษโอเควันนี้เราก็มาพบกันในหมวดฟันเป็นวันวันสุดท้ายของหมวดฟันนะคะเราจะเรียนวันนี้เป็นวันสุดท้ายของหมวดฟันใครคิดว่าตัวเองวันนี้ตั้งใจเรียนดีแล้วใครคิดว่าตัวเองวันนี้คุยมากเมื่อกี้คุณครูตาสิมาบอกว่าคุยมากไม่ตั้งใจเรียนเลยหน้าที่ของเด็กๆมีหน้าที่ทำอะไรเมื่อเช้าฟังให้ดีเมื่อเช้าคุณครูวรรณลีก็บอกแล้วว่าหน้าที่ของเด็กๆจะทำอะไรตั้งใจเรียนหนังสือแล้วคุณครูวรรณลีถามว่าข้อควรปฏิบัติในห้องเรียนตอบกันได้แจ๋วมากเลยแจ๋วแจ๋วรู้ทุกคนเลย 1. ตั้งใจเรียน 2. ไม่คุยกันในขณะที่คุณครูสอนแล้วอะไรคะไม่เล่นกันในห้องเรียนอะไรอีกไปกินขนมในห้องเรียนไม่เล่นใต้โต๊ะตอบถูกหมดทุกข้อเลยแต่ว่าปฏิบัติได้ไหมไม่ปฏิบัติเลยแสดงว่าเป็นคนดีหรือยังเป็นคนดีหรือยังเป็นเด็กดีหรือยังยังเพราะฉะนั้นลองนั่งสมาธินึกไปก่อนว่าวันนี้เราทำดีอะไรให้คุณครูชื่นใจให้คุณพ่อคุณแม่ชื่นใจหรือยังอ่ะให้นั่งสมาธิ3นาทีวันนี้เอา3นาทีนั่งสมาธิ3นาทีก็คือนับ1ถึง180เอานับในใจดูซิจะมีสมาธิไหมใกล้สอบแล้วต้องมีสมาธิต้องเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนไม่ใช่ว่าเอาแต่เล่นทุกวิชาไม่รับรู้อะไรเลยไม่ได้จะขึ้นป.3 อยู่แล้วจะเป็นพี่เขาอยู่แล้วยังไม่รู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรไม่ได้เพื่อนปลายทางอ่ะเขาทำไมคะเขาตั้งใจเรียนมากเลยแต่ในขณะที่เราเป็นต้นทางเรานั่งในห้องออกอากาศที่ทำไมคะเย็นสบายแต่เรายังไม่ตั้งใจเรียนคิดดูนั่งสมาธิแล้วคิดดูสิว่าที่เราทำวันนี้มาทั้งวันเนี่ยทำถูกต้องไหมถ้าหนูไม่รักใครเลยหนูก็รักตัวเองลองรักตัวเองไม่ต้องรักใครเลยครูอยากให้หนูรักแค่ตัวเองอะแล้วก็คิดว่าถ้าเราไม่เรียนหนังสือถ้าเราไม่เรียนหนังสือเราอ่านหนังสือไม่ออกโตขึ้นเราจะอยู่ยังไงคุณครูบอกเสมอว่าตอนเนี้ยเรายังไม่ได้แข่งขันกับประเทศอาเซียนเลยแต่ภายในปี558เราต้องแข่งกับอาเซียนกี่ประเทศ10ประเทศอาจจะบวก6บวก3บวกอะไรอีกเยอะแยะเลยที่เขาจะเข้ามาในประเทศไทยถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนเราจะอยู่จุดไหนเราต้องคิดแล้วคุณครูบอกแล้วว่าเราอยากจะเป็นนายเขาหรือเราอยากจะเป็นลูกจ้างเขาเราเป็นเจ้าของประเทศในขณะที่เราเป็นเจ้าของประเทศเราจะเป็นอะไรเราจะเป็นลูกน้องเขาหรือไม่ต้องรักใครเลยรักตัวเองให้เยอะแล้วคิดถึงอนาคตด้วยว่าถ้าเราไม่เรียนหนังสือเราไม่ตั้งใจเลยเราจะอยู่ได้ยังไงนั่งแล้วคิดให้ดีนึกให้ดีถ้าครบแล้วก็ทำไมคะลืมตาขึ้นช้าๆแล้วถ้ายังคุยเหมือนชั่วโมงที่แล้วมาคุณครูจะส่งกลับไปปลายทางให้กลับไปที่ห้องของตัวเองนะคะเอาเพื่อนที่ตั้งใจเรียนเรียนไว้
เราไปดูที่สไลด์กันเลยค่ะนะคะวันนี้เราก็จะเรียนหวดฟันกันเป็นวันสุดท้ายนะคะเพราะว่าหวดฟันเรามีทุกวันอังคารมะขามเดี๋ยวคุณครูจะส่งมะขามกับใครนะโบ๊ทเบสหรือโบ๊ทกฤษณาเหรออ่าเดี๋ยวครูจะส่งกลับเดี๋ยวถ้าต่อไปไม่ตั้งใจจะส่งกลับนะคะเอาละ What day is today? วันนี้วันอะไรเอ่ย Wednesday วันนี้วันอะไรคะวันอังคารว่าไงลูก Tuesday Can you spell Tuesday? Yes Spell itTuesday Tuesday วันอังคารต่อไปค่ะอ่ะ Let's sing together แต่วันนี้ไม่ให้เต้นวันนี้ไม่ให้เต้นทั้งนั้นทบทวนเลยอ่ะวันนี้ทบทวนเหมือนเดิมหลักการใช้อะไรคะ